ข่าวเสาร์อาทิตย์คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับคุณตูนบอดี้แสลมและคณะนะครับวิ่งไปถึงวัดพระมหาธาตุแล้วนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็คุณมูมัดลุสดีเช็คฮารูนนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็รออยู่ที่นั่นแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมูมัดครับค่ะคุณมูมัดเชิญค่ะครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชครับวันนี้มีกิจกรรมสำคัญที่นี่ครับเพราะว่าคุณตูนบอดี้สแลมนั้นจะวิ่งมาที่วัดแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะรับเงินบริจาคจำนวน16ล้านบาทจากคุณจิมมี่ชวาลาเศรษฐีใจบุญของชาวเมืองนครศรีธรรมราชครับบรรยากาศที่วัดมหาธาตุขณะนี้คึกคักมากเลยครับเราจะพาไปดูบรรยากาศในวัดขณะนี้ครับนี่ก็คือภาพพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชนะครับมารอการต้อนรับคุณตูนบอดี้แสลมนะครับกันจำนวนหลายพันคนเลยทีเดียวครับซึ่งตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชนั้นเต็มพื้นที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับโดยที่ตลอดถนนราชดำเนินซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของเมืองนครศรีธรรมราชในขณะนี้เต็มไปด้วยผู้คนจำนวนนับพันคนเลยทีเดียวนะครับออกมายืนตลอดสองข้างทางเพื่อส่งกำลังใจและร่วมบริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลในโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับโดยหลังจากที่ตูนบอดี้สแลมและทีมงานโครงการ9คนละ9ได้วิ่งออกจากจุดสตาร์ทเซตแรกของวันนี้นะครับจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตั้งแต่เวลา3นาฬิกาขออภัยครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาครับเช้ามืดที่ผ่านมารวมการวิ่งทั้งหมด3เซตรวมระยะทางกว่า30กิโลเมตรซึ่งขณะนี้นะครับวิ่งเข้ามาสู่พื้นที่ของถนนราชดำเนินและกำลังจะวิ่งเข้ามาในเขตพื้นที่ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในเขตเมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้แล้วนะครับช่วงเช้านั้นฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับแต่ว่าตอนเที่ยงนี้พอแดดค่อนข้างที่จะเป็นใจนะครับฝนได้หยุดตกลงมาแล้วแต่ว่าแดดค่อนข้างร้อนโดยตลอดสองข้างทางก็ยังคงมีชาวบ้านยืนรอให้กำลังใจแล้วก็บริจาค กันตั้งแต่เช้าตรู่ครับแล้วก็ชาวนครศรีธรรมราชน่ารักมากๆเลยครับไม่มีใครรุมถ่ายภาพเซอร์ฟี่ก็เลยทำให้คุณตูนนั้นสามารถที่จะวิ่งทำเวลาได้ค่อนข้างดีครับและขณะนี้คุณตูนบอดี้สแลมก็ได้วิ่งมาถึงที่บริเวณภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็ได้ร่วมกันร้องพี่ตูนสู้ๆนะครับเป็นการต้อนรับและนี่ก็คือคุณตูนบอดี้สแลมนะครับได้เดินมาถึงที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้าไปทักทายกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายจำเริญทิพยดิษฐ์นะครับที่มารอต้อนรับคุณตูนบอดี้แสลมแล้วก็ได้มีการมอบเช็คเงินสดนะครับเป็นจำนวนเงิน16ล้านบาทจากคุณจิมมี่ชวาลาเศรษฐีใจบุญชาวนครศรีธรรมราชที่ได้บริจาคในนามของชาวนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้รับบริจาคในโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลในครั้งนี้ครับและก็นอกจากเงินจำนวน16ล้านบาทที่คุณเจมี่ได้บริจาคให้แล้วนะครับยังมีเงินอีกจากหลายภาคส่วนนะครับที่มาร่วมกันระดมทุนแล้วก็ร่วมกันมามอบให้ที่นี่ที่จุดเดียวครับโดยทางเทศบาลนครศรีธรรมราชได้จัดเวทีเล็กๆไว้เพื่อที่จะเป็นจุดมอบเงินที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในขณะนี้ครับระยะทางการวิ่งจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติมาจนถึงที่วัดพระมหาธาตุนะครับรวมระยะทางได้ประมาณกว่า30กิโลเมตรครับซึ่งดูสีหน้าพี่ตูนวิ่งมาถึงใหม่ๆอาจจะยังคงมีอาการเหนื่อยล้านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแดดร้อนด้วยนะครับในขณะนี้การวิ่งนั้นก็ได้วิ่งออกมาจากเซตที่1นะครับตั้งแต่ตี5จนกระทั่งมาจนถึงขณะนี้นะครับเป็นเซตที่3มาถึงที่วัดพระมหาธาตุแล้วนะครับและวันนี้นอกเหนือจากคุณตูนบอดี้สแลมแล้วนะครับก็จะมีศิลปินดารานักแสดงอีกหลายท่านนะครับที่มาร่วมกันวิ่งในกิจกรรม9คนละ9ในวันนี้ครับเรียกได้ว่าที่นี่ครับวัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้นะครับจึงได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวรวมทั้งชาวนครศรีธรรมราชวันนี้ครับโอ้โหส่งกำลังใจมาจนเป็นจำนวนผู้คนนะครับมากหลายพันคนเลยทีเดียวครับและขณะนี้นะครับ
คุณตูนก็อยู่ในช่วงของการทำพิธีรับมอบเงินนะครับเป็นเช็คเงินสดจำนวน16ล้านบาทนะครับที่เศรษฐีใจบุญชาวนครศรีธรรมราชได้นำมามอบให้ในวันนี้นะครับบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุในขณะนี้นะครับเนืองแน่นไปด้วยผู้คนจำนวนหลายพันคนเลยทีเดียวครับรวมทั้งตลอดถนนราชดำเนินซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลักของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็เต็มไปด้วยผู้คนสองข้างทางเหมือนวันนี้มีกิจกรรมมีงานประจำปีหรือเป็นงานเทศกาลประจำปีพิเศษของนครศรีธรรมราชเลยนะครับเพราะว่ามีคนมาให้ความสนใจแล้วก็ร่วมกันบริจาคร่วมทำบุญกันเยอะมากเลยทีเดียวครับขอบคุณมากขอบคุณครับคุณมูฮัมหมัดครับแหมเป็นบรรยากาศพอดีเป๊ะเลยนะครับคุณตูนบอดี้สแลมเป็นภาพสดพอดีเลยนะครับใช่ไหมคะถึงตอนนี้แล้วเสียจิมมี่หลวงพ่อท่านมาให้ศีลให้พรด้วยนะครับคุณจิมมี่อยู่เสียจิมมี่ชวาลาเนี่ยท่านบอกอย่างนี้บอกว่าไม่มาเพราะว่าได้มอบให้ผู้ว่าเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบแทนเลยเสียจิมมี่ชวาลาเนี่ยกะว่าจะรออยู่ที่หน้าร้านผ้าเวลาคุณตูนวิ่งผ่านก็แค่วิ่งผ่านเห็นกันแค่นั้นเองนั้นจะได้ไม่มาเสียเวลาตรงนี้เยอะนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะครับยอดบริจาคกับคุณตูนนะครับ180ล้านบาทแล้วนะครับยังไม่รวม16ล้านบาทที่รับเช็คเงินสดไปเมื่อสักครู่ครับนะคะนี่แหละฮะก็แหมน้ำจิตน้ำใจคุณตูนบอดี้สแลมและคณะด้วยนะครับเพราะว่ามีศิลปินท่านอื่นๆรวมอยู่ด้วยนะครับหลายๆท่านทีมงานทั้งหมดแหละครับแล้วก็ชาวนครศรีธรรมราชก็น่ารักนะครับทุกจังหวัดที่คุณตูนผ่านก็น่ารักเป็นน้ำจิตน้ำใจที่แสดงออกนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอให้โชคดีทุกท่านมีความสุขนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวเสาร์อาทิตย์ผู้ข่าวเสาร์อาทิตย์การเมืองเศรษฐกิจสังคมชวนท่านมาชมหน้าจอทีวีข่าวเด็ดข่าวฮอตที่รับรองว่ามีให้ชมแน่นอนดูแล้วสดชื่นสมหวังเสริมสร้างพลังเหมือนดังพักผ่อนนะดูแล้วมองเห็นโอกาสดูแล้วมองเห็นโอกาสขอบอกอย่าพลาดผู้ข่าวเสาร์อาทิตย์